สวัสดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับโดยการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งนะฮะเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ InnoTree นะครับและ Idea Seed นั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาแข่งขันกันต่อครับกับประเภท Idea Seed นั่นเองนะครับในสาย B นั่นเองครับซึ่งการแข่งขันของเรานะครับจะเริ่มต้นที่การแข่งขันในช่วง At First Sight นั่นเองนะครับกติกาการแข่งขันในรอบ At First Sightคณะกรรมการจะได้เห็นตัวอย่างดีไซน์ของผลงานนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมเจ้าของแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจากแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทั้ง10ชิ้นจะมีเจ้าของผลงานที่คณะกรรมการเลือกเก็บไว้เพียง4ชิ้นเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปคณะกรรมการท่านแรกอาจารย์บุริมโอทกานนท์รองคณบดีงานหลักสูตรไทยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่3คุณมาร์ตินเวนสกี้สตอลลิงที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านที่4ดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและท่านสุดท้ายดารานักแสดงชื่อดังคุณใหม่สุคนธวาปิ้งปิ้งใสใสโดนใจแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมาแบบมานี่มามานี่มาโอ้ครับผมยังไงไม่โดนใจไงคะโอ้โดนใจครับครับไม่คือไม่รู้ไงมาแบบซะสวยใสแบบนี้ไม่รู้ว่าอาจจะข้างในอาจจะแบบว่าฆ่าก็ได้นะกลัวไงเนี่ยกำลังจะถามว่าจริงๆแล้วอาจจะแบบกลับเพ้อกลัวมากกลัวมากเดี๋ยวจะทำร้ายจิตใจเจ้าของนวัตกรรมหรือเปล่าหนูก็กลัวโดนดักตบเหมือนกันนะก่อนค่ะไม่ต้องห่วงครับนะฮะกรรมการเรามีความเสี่ยงทุกคนครับแซวเล่นนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยครับกับ Idea Seed นะครับนวัตกรรมนะครับที่มาจากสาย B นั่นเองนะครับนวัตกรรมชิ้นแรกพร้อมแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาแล้วครับโอ้ได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าไม่เคยออกรายการอะไรด้วยนวัตกรรมมีกรีดยางเพื่อสุขภาพในแบบฉบับกรีดง่ายหายปวดมาแล้วนะครับสำหรับนวัตกรรมแรกจากสาย B นั่นเองนะฮะกับประเภท Idea Seed นะครับซึ่งเท่าที่ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะบูมๆช่วงนี้ด้วยข่าวดังครับยางพาราพรีเซนต์เลยครับ1นาทีใช้ให้คุ้มค่าครับนะฮะนำเสนอกับคณะกรรมการของเรานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับทุกๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสตามแม่ออกไปกรีดยางท่านมักจะบ่นเกี่ยวกับอาการปวดข้อมือและปวดแขนและถ้าหากท่านเป็นเกษตรกรสวนยางพาราที่กำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้นั่นเป็นสัญญาณเตือนให้ท่านทราบว่าโรคอุโมงค์ข้อมือกำลังจะเกิดกับท่านด้วยลักษณะการทำงานที่ซ้ำไปซ้ำมากับมีดกรีดยางที่ฝืนธรรมชาติพวกเราขอเสนอมีดกรีดยางพาราตามหลักกายศาสตร์ลดโรคอุโมงค์ข้อมือสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้ท่านมีความปลอดภัยในการกรีดยางมากยิ่งขึ้นซึ่งยืนยันได้จากการทดลองใช้ของเกษตรกรมากกว่า6เดือนเพิ่มเติมด้วยออปชั่นเสริมกับอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมความหนาของเปลือกยางที่กรีดได้ลักษณะใบมีดที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อหมดคมการออกแบบที่ไม่หลีกหนีจากวิถีชีวิตแบบเดิมและซื้อได้อย่างสบายกระเป๋าและนี่คือมีดกรีดยางสุขภาพเพื่อเกษตรกรสวนยางพาราครับโอ้โหใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับแล้วก็นำเสนอได้แบบสบายๆชิวๆนะครับต้องมาดูครับว่ากรรมการของเรานะครับจะให้เก็บหรือว่าให้กลับนะครับเดี๋ยวรอฟังสัญญาณกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอแบบซาวด์เสียงในสตูดิโอได้ไหมแบบนี้ต้องเก็บหรือกลับครับกลับโอ้โหใช่สิไม่เคยไปเกี่ยวข้าวนี่ไม่เคยไปแบบกรีดยางนี่นี่ก็ให้กลับก่อนเลยอ่ะเอาละครับมาดูดีกว่าครับว่ากรรมการของเรานะครับจะให้เก็บหรือกลับนะครับ
ก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับตอนนี้เก็บ2นะครับกลับ3ครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับอันนี้ยืนยันคุณผู้ชมนะครับว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการกดดันของคุณผู้ชมในสตูดิโอนะครับนะแต่ว่าเป็นการตัดสินใจล้วนๆของกรรมการของเราเนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นกันหน่อยดีกว่านะครับว่าทำไมแต่ละท่านเนี่ยถึงให้เก็บนะฮะแต่ละท่านถึงให้กลับนะฮะเริ่มที่ท่านที่ให้เก็บก่อนละกันนะครับเริ่มจากดร.ยุก่อนละกันครับครับก็จริงๆผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ใช้การดีไซน์ครับจริงๆเราเห็นนวัตกรรมมาเยอะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีการเอาสายฟงสายไฟมาเต็มไปหมดครับผมแต่อันนี้คือจริงๆเป็นเรื่องของการออกแบบครับซึ่งจริงๆผมติดอยู่ประเด็นเดียวก็คือผมเชื่อว่าน่าจะมีคนออกแบบแบบนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วน่าจะมีแล้วน่าจะมีแต่ว่าก็เลยให้เก็บเพื่อที่จะให้โอกาสเขานิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมอยากจะให้อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้การออกแบบในการสร้างนวัตกรรมครับผมนะฮะแม่ให้เก็บไปครับผมมานวัตกรรมชิ้นแรกนี่ก็เปิดโอกาสให้เลยนะครับแม่มีท่าวันนี้ครับผมดูท่าแบบนี้เนี่ยวันนี้อาจจะใจดีทั้งวันก็ได้นั่งข้างคนสวยป่ะคะท่านแม่โอ้โหจริงอาจจะคอมเมนต์ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับวันนี้ตื่นเต้นไปนิดนึงฮะวันนี้ผมก็เห็นจังหวะดูแบบว่าเออแบบมีเบรกๆกระตุกกระตุกบ้างนะฮะคราวนี้มาที่คณะกรรมการของเรานะครับที่บอกว่ากลับไปเถอะนะครับเริ่มจากคุณมาร์ตินก่อนดีกว่าครับครับก็ผมเองก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีการพัฒนาออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยชาวสวนนะครับแต่สำหรับผมเองมันอาจจะเป็นการทำให้มันดีขึ้นหน่อยนึงอะไรเงี้ยมีการออกแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนวัตกรรมสำหรับของว่านวัตกรรมอาจจะไม่ใช่ว่าใหม่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องมากกว่านี้หน่อยนึงนะครับก็เลยคิดว่าน่าสนับสนุนแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนมาช่วยเขาแน่นอนนะครับแต่สำหรับรางวัลนวัตกรรมอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะยังไม่ตูนใจนะครับครับผมคือมองว่าเป็นในแง่ของการพัฒนานะฮะอาจจะเป็นอุปกรณ์พวกนี้มากกว่าแต่ถ้าพูดว่าเป็นนวัตกรรมยังไม่ใช่ครับนะครับนะฮะคราวนี้ครับมาถึงกรรมการใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับแหมมานวัตกรรมแรกก็กลับบ้านนะคะเมื่อกี้ที่ถามว่าเก็บหรือกลับนี่คือเก็บใหม่หรือเปล่าฮะไม่ได้เก็บใช่ไหมคะคือเก็บนวัตกรรมนวัตกรรมกดไปแล้วปุ๊บเฮ้ยจะโดนเก็บไหมอะไรอย่างงี้รอดกลับบ้านหรือเปล่ายังรอดอยู่นะครับผมรอดครับยังปลอดภัยให้ยังปลอดภัยครับผมก็จริงๆเราไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่ว่าเหตุผลที่จากตอนแรกเนี่ยก็ปวดมืออยู่แล้วด้วยการใช้มือแต่อันนี้เนี่ยมันก็ยังจะต้องใช้มืออยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะหายปวดตรงไหนใหม่ก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เครื่องแล้วย่นระยะเวลาหรือว่าทำให้มือเราไม่ต้องไปสัมผัสไปออกอีกออกแรงอีกมันน่าจะดีกว่าก็เป็นความคิดริเริ่มที่มีอะไรเข้ามาทำให้มันดีขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าถ้าหากว่าดีกว่านี้โดยการที่แบบว่ามีเครื่องมาช่วยทุ่นแรงไปเลย มันก็จะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงน่าจะดีขึ้นครับผมนะดูเหมือนว่ากรรมการที่บอกว่าให้กลับก่อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมองว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เป็นนวัตกรรมจริงๆขนาดนั้นอาจจะเป็นการพัฒนาแต่เสียงหล่อนะครับผมเสียงเขานะคะไม่เสียงคุณจอมครับผมอันนี้ชัวร์อยู่แล้วครับนะฮะแต่เขามาแบบนุ่มๆจริงๆเสียงน่าสงสารรู้สึกผิดเลยครับผมนะอ่ะโอเคครับแต่แน่นอนครับคะแนนเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บ2นะครับและกลับ3เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับคืออย่างเงี้ยมีกี่ยาเลยครับแบบเดิมจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบตรงๆเลยครับสิ่งที่ผมคิดค้นออกมาใหม่ก็คือการหามุมตัวเนี้ยออกมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นกว่าจะได้มุมตัวนี้มาเราวัดหลายๆอย่างวัดทั้งข้อมือของเกษตรกรในการกรีดยางวัดทั้งหน้ายางที่เปิดกรีดอะไรอย่างเงี้ยผิดหวังเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะสู้ต่อไปครับคือแบบจะพัฒนาให้ถึงที่สุดครับเอาละครับผ่านไป1นวัตกรรมนะครับดูถ้าไอเดียซีสาย B เนี่ยนะฮะจะไม่ใช่ง่ายๆแล้วนะครับวันนี้ดูค่อนข้างเคี่ยวพอสมควรนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปพบกับนวัตกรรมชิ้นที่2กันเลยดีกว่านะครับเชิญเลยครับโหพลังการครับการออกกำลังกายนะครับก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนั้นผมจึงประดิษฐ์นวัตกรรมหุ่นละหูขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายภายในบ้านชุมชนโรงเรียนนะครับหุ่นละหูยุคพุงเอาละครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตดูนี่โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับไม่รู้จริงๆแล้วเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ออกกำลังกายหรือเปล่าเอาไว้รักษาโรคอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราให้เจ้าของนวัตกรรมเนี่ยนะครับเขามาพรีเซนต์กันเลยดีกว่าครับ1นาทีใช้เวลาให้คุ้มค่าเชิญครับ
สวัสดีครับอันนี้คือผลงานนวัตกรรมฮุลลาฮูปนะครับคือผลงานนวัตกรรมฮุลลาฮูปนะครับจะมีแขนทั้งสองข้างเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับเมื่อเวลาเวียงนะครับจะเกิดแรงเวียงในศูนย์กลางทำให้ลูกกิ้งนะครับแนบสัมผัสกับเอวของผู้เล่นลูกกิ้งนะครับจะช่วยในการนวดกระตุ้นเซลล์ใต้ผิวหนังแล้วก็ลดไขมันหน้าท้องได้เป็นอย่างดีนะครับการเล่นนวัตกรรมฮุลลาฮูปนะครับจะใช้วิธีการใส่เอวเป็นวงกลมจึงช่วยบริหารตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวหัวไหล่รวมทั้งแขนนะครับและจะใช้เวลาในการเล่นเพียงแค่10นาทีต่อวันนะครับก็สามารถเรียกเหงื่อได้ภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับเปรียบเทียบกับฮุลลาฮูปแบบเดิมถึง3เท่านะครับผลงานที่ท่านคณะกรรมการเห็นอยู่นะครับเป็นผลงานนวัตกรรมฮุลลาฮูปรุ่นที่1ถึงรุ่นที่3เป็นผลงานต้นแบบนะครับที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว5รางวัลนะครับในอนาคตนะครับจะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในรุ่นที่4นะครับรุ่นที่4นะครับคือโครงสร้างทั้งหมดครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีลูกกิ้งนะครับจะเป็นปุ่มนูนออกมานะครับปัญหาของผมคือการทำพลาสติกนะครับจะต้องทำแม่พิมพ์หรือโมนหมดเวลาครับเอาละครับ1นาทีฮะโอ้โหยังไม่ได้เข้าถึงปัญหาเลยนะครับที่เขาอยากจะนำเสนอนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับเวลา1นาทีในรอบ At First Sight เนี่ยนะครับยังไงก็มีให้แค่นั้นจริงๆนะครับต้องมาดูครับว่านวัตกรรมฮุลลาฮูปจะดีพอนะฮะที่จะให้กรรมการของเราเนี่ยเก็บไว้หรือไม่นะครับหรือท้ายที่สุดก็ต้องกลับไปก่อนครับเอาละครับมาดูดีกว่าครับกรรมการของเราจะให้เก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเก็บ2กลับ3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับกลับนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเพราะอะไรกรรมการเราถึงบอกว่าให้กลับดีกว่านะครับอาจารย์บุริมครับผมว่าฮุลาฮูปมันก็ไม่ใหม่อ่ะมันก็ไม่ได้มันก็มีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งนานแล้วแล้วเวลาคนเขาจะถ่วงน้ำหนักเขาก็ใช้ฮุลาฮูป2เส้นถ่วงกันไปถ่วงกันมาก็คือมันก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นเอวก็หมุนแบบเดิมทีนี้เขายังไม่ถึงไอ้จุดที่จะอธิบายได้ว่าเอ๊ะมันจะช่วยยังไงมันดีกว่าของเก่ายังไงนะครับมันยังไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ดูแล้วพกพาลำบากนึกว่าจักรยานครับผมจักรยานแบบพับอะไรอย่างนี้นะฮะครับครับผมนะฮะคราวนี้มาที่ฝั่งของกรรมการที่บอกว่าให้เก็บไว้ก่อนดีกว่าครับเริ่มจากดร.สันก่อนแล้วกันครับฮูลาฮูปที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านในส่วนตัวคนอื่นไม่ทราบนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเล่นยากมากเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะดูไอ้นี่มันทำงานยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าถึงแม้ว่าขณะนี้จะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ว่ารูปแบบการดีไซน์ที่เขาออกมาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยอยากจะติดตามก็เลยคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าเผื่อว่าเขามาพรีเซนต์เราจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็เข้าใจว่ามันใช้การยังไงนะครับก็อาจจะซื้อสักอันนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมนะฮะก็อยากจะดูต่อว่าเฮ้ยใช้งานยังไงไม่แน่อาจจะใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือเปล่างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ซื้อแล้วใหม่ไปลองเล่นครับผมใหม่จะได้ไม่ต้องเปลืองไงครับผมเพราะยังไม่อยากลงทุนกับสิ่งที่แบบเฮ้ยเป็นแบบนี้ชัดเจนมากเลยครับไม่เป็นไรถ้าอาจารย์ซื้อแล้วใหม่ลองเล่นไม่เป็นไรแต่ว่าข้อแม้คือใหม่ต้องเต้นต่อหน้าอาจารย์โอ้อาจารย์ครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมจ่ายด้วยผมซื้อให้เลยในทีมงานบอกว่าอาจารย์แบบรีบรอดูนิ่งๆหนูกลับบ้านดีกว่าหนูกลัวอาจารย์เข้าใจดีอาจารย์เข้าใจดีนะครับนะอ่ะเก็บ2กลับ3นะครับชัดเจนว่ากลับนะครับเราเวียงปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงนะครับทำให้ลูกกิ้งนะครับแนบสัมผัสกับเอวของผู้เล่นนะครับลูกกิ้งนะครับก็จะมีคุณสมบัติช่วยในการนวดนะครับกระตุ้นเซลล์ใต้ผิวหนังแล้วก็ลดไขมันหน้าท้องได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถทับเก็บได้อันนี้แบบนี้นะครับสามารถทับเก็บได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือพกพาไปที่อื่นเพราะว่าใส่ถ่ายรถเก่งก็ได้หรือว่าไปพกพาไปที่ส่วนสาธารณะเล่นที่ไหนก็ได้แบบนี้ครับผมต้องบอกว่าวันนี้คณะกรรมการของเราดูจะโหดเป็นพิเศษครับมาดูกันว่าไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นที่3จะฝ่าด่านเข้ารอบไปได้หรือไม่เราให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับ1นาทีครับเชิญเลยครับอธิบายให้เต็มที่เลยครับเชิญครับปัจจุบันผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีมากขึ้นอย่างมหาศาลมีการสร้างผลิตภัณฑ์มือถือขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลกอันเนื่องมาจากการตามแฟชั่นของโทรศัพท์มือถือคัสตอมเซลโฟนคำตอบของมือถือยุคใหม่ที่ให้ผู้ใช้ได้กำหนดรูปแบบของมือถือตัวเองไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้ได้มือถือตามที่ผู้ใช้ต้องการคัสตอมเซลโฟนหนทางสู่ความหลากหลายทางธุรกิจเพื่อฉีกความจำเจทางธุรกิจขยายโอกาสให้กับภาคอุตสาหกรรมและก็ขยายโอกาสให้กับร้านค้าทั่วไปคัสตอมเซลโฟนมือถือที่คุณเลือกได้
โอเคครับเอาละฮะแม่ถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเก็บ1กลับ4เลยนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วครับว่ากลับนะครับคือจริงๆเวลาเราเปลี่ยนมือถือเนี่ยคุณจอนเปลี่ยนเพราะอะไรครับเวลาเปลี่ยนมือถือผมเปลี่ยนตามเทรนด์ด้วยฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นฮะจริงๆคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอย่างตอนนี้มีฟิงเกอร์สแกนมีอะไรขึ้นมาครับผมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกรอบเนี่ยเราเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังนึกไม่ออกว่าอันนี้จะตอบโจทย์ยังไงนะครับอันที่2คือผมฟังแล้วต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เข้าใจครับผมนะครับก็เลยต้องให้คือบอกว่าคัสตอมแต่ไม่รู้ว่ามันคัสตอมยังไงอ่ะใช่ไม่มีรายละเอียดนะครับว่าทำยังไงใช่ก็เลยฝากกลับไปคิดเพิ่มครับผมนะฮะไอเดียในการทำโทรศัพท์ตกรอบไปไอเดียใหม่ชิ้นที่4ก็มาต่อทันทีครับมาลุ้นกันว่าจะผ่านเข้ารอบไปเป็นทีมแรกได้หรือเปล่าถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ1นาทีครับเจ้าของนวัตกรรมใช้คุ้มค่าแบบพยายามชักจูงให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดในปัจจุบันแต่จะดีกว่าไหมหากเรามีนวัตกรรมมาช่วยให้คุณมีวิธีการตัดสินใจโดยหาเส้นทางที่เร็วที่สุดรถติดน้อยที่สุดผู้ใช้สามารถรู้การจราจรและจำนวนรถอยู่บนถนนจากจุดที่เรากำลังอยู่ล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ทันทีจะช่วยทำให้การตัดสินใจของคุณดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาได้นะครับระบบ TNN อัจฉริยะคือคำตอบของคุณโอเคครับแม่ครับผมถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหครับผมแม่เก็บ1กลับ4เลยนะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับโอ้แอปพลิเคชันแบบนี้ก็ทำให้มันดีมันยากนะครับก็ดูจาก Apple ที่ไปทำแมปมาแล้วก็โดนด่าว่ามันไม่ดีเท่ากับ Google อะไรเงี้ยก็คิดว่าเนี้ยแอปพลิเคชันเนี้ยจะมีจุดเด่นตรงไหนนะครับก็มีกราฟเยอะแต่ไม่ได้พูดถึงไอ้พวกไดอะแกรมสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีตรงไหนที่เป็นพิเศษก็เลยคิดว่าสนใจแต่ว่าแหมมันก็ต้องมีอะไรนิดนึงที่มาบอกว่าเนี้ยแต่ถ้ารอบต่อไปเนี้ยผมจะพูดถึงกราฟนี้ให้รายละเอียดมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีก็เลยคิดว่าคงต้องกลับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่นวัตกรรมนำเสนอไปแล้ว4ชิ้นแต่ยังไม่มีชิ้นใดถูกคณะกรรมการเลือกเก็บไว้เลยแล้วนวัตกรรมชิ้นต่อไปนี้จะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วครับไปฟังเจ้าของนวัตกรรมชิ้นที่5นี้นะครับเขานำเสนอกันเลยดีกว่านะครับ1นาทีเชิญครับ Backbox for Bike นะครับคือนวัตกรรมของเราเนี่ยจะมีกล่องดำนะครับเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆและเก็บระยะทางที่ปั่นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นแต้มและจอ LED นะครับเพื่อแสดงโฆษณาบริษัทผู้สนับสนุนของเรานะครับคอนเซ็ปต์ที่เราจะทำเนี่ยเพราะอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะช่วยส่งเสริมการปั่นโดยวิธีที่จะดึงผู้ปั่นมาเนี่ยก็คือว่าปั่นได้แต้มแต้มแลกของครับสำหรับประโยชน์ที่จะได้จากวัฒนกรรมนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน3ด้านนะฮะด้านที่1คือด้านของผู้ปั่นเองจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้ปั่นด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดสภาวะความเป็นพิษในอากาศที่เกิดสาเหตุจากการใช้น้ำมันและก็ด้านธุรกิจนะครับจะช่วยส่งเสริมกระตุ้นทางด้านธุรกิจครับผมโอ้โหกระชับฉับไวนะฮะแบบสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โห5กลับนะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับโอ้โหสาย B ครับโหดแท้ครับนะฮะคุณต้องทำใจนะครับกลัวจะไม่รอดเนาะเพราะว่าทุกรอบที่ล้อหมุนเนี่ยคุณกำลังก่อหนี้อยู่เรื่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะพอยท์ที่คุณสะสมนี่คือหนี้ถูกไหมฮะที่รอการไถ่ถอนครับผมแล้วถ้าเกิดว่าจำนวนขายไม่ได้ขายได้น้อยแล้วเขาปั่นเพื่อสะสมจะไปแลกของแล้วถึงเวลาคุณบอกว่าคุณไม่มีของให้แลกหรือของคุณเขาไม่แฮปปี้ที่จะแลกแล้วคุณจะไถ่ถอนยังไงเขาบอกงั้นขอเป็นเงินไหมแล้วคุณจะจ่ายเงินเป็นเงินให้เขาหรือยังไง
ใช่ไหมฮะน่ากลัวไหมอ่ะคือไม่แน่อาจจะโดนคนหัวใสเนี่ยมาแบบว่าแบบก็ผัดกันขี่เลยมาทึ้งก็ได้เดือนหนึ่งแต้มเพียบเลยแล้วก็จะแลกหรือว่าไปคิดประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมปั่นจักรยานอยู่กับที่นะฮะแล้วก็โอ้โหอาจจะมาแบบว่าเอาของเอาแต้มจากคุณไปแล้วก็ไปแลกของฟรีเอาไปขายอีกก็ได้แต้มเป็นหนี้ฉะนั้นต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยครับผมโอ้โหจุดนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับยังไม่มีนวัตกรรมไหนนะครับที่กรรมการของเราตัดสินใจให้เก็บเอาไว้เลยนะครับยังเหลืออีก5ชิ้นด้วยกันนะครับยังไงต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยครับเชิญเลยครับมาเลยมาแล้วครับโอเคพอจะดูออกเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักนะครับเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบนึงครับก็เราคือเนี่ยมันสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกค่ะก็สามารถเอาไปทำแบบปิกนิกข้างนอกอะไรนี้ได้ด้วยค่ะแก๊สเราไม่ใช้น้ำมันเราไม่สนแสงแดดอย่างเดียวเท่านั้นที่เราต้องการพวกเราวิศวกรรมสร้างโลกดูเหมือนเป็นเตาพลังงานหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ผมว่าให้เจ้าของนวัตกรรมเนี่ยเขาอธิบายให้เคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าครับ1นาทีครับใช้ให้เต็มที่นะครับเชิญครับนวัตกรรมเตาพลังงานแสงอาทิตย์สารพัดประโยชน์แบบพกพานี้มีแนวคิดมาจากการที่เราจะลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบันและหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน้นผู้ใช้ในพื้นที่ห่างไกลพลังงานเป็นหลักโดยหลักการทำงานคือเราจะใช้ Fresnel Lens เป็นตัวรวมแสงอาทิตย์และสะท้อนลงมาที่ตัวรับแสงอาทิตย์ติดต่อกับ Hot Oil ซึ่งไหลอยู่ในท่อและถ่ายเทไปยังอุณหภูมิที่สูงขึ้นความร้อนจากฮอตออยล์จะถ่ายไปที่ตะแกรงความร้อนที่ทำมาจากทองแดงและใช้ไปประกอบอาหารได้2ลักษณะคือปิ้งย่างและอบเราสามารถควบคุมความร้อนได้จากวาล์วควบคุมประโยชน์ที่ได้รับนะครับใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก2สามารถทำอาหารได้ทั้งอบและปิ้งย่าง3มีรูปร่างสวยงามทันสมัยน่าใช้สอยเอาละครับหมดเวลาพอดีเลยนะครับจะเก็บหรือกลับนะครับกรรมการครับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True OnlineTrue Vision Google จะเก็บหรือกลับนะครับกรรมการครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับกดครับโอ้โหเก็บ1กลับ4นะครับเพราะฉะนั้นฮะกลับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมยังเหลืออีก4ชิ้นครับผ่านมา6ไม่ได้เก็บเลยนะครับนะฮะเอาละครับเรามาคุยกับกรรมการของเราหน่อยดีกว่านะครับคุณมาตินบ้างครับครับก็ผมว่าเรื่องการออกแบบนะครับผมว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นตูธรรมดามากนะครับผมคิดว่าการใช้พลังของพลังแสงนะครับก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีโซล่านะครับแต่บางทีก็ต้องเลือกอุปกรณ์ที่จะไปทำให้คู่กันนะครับก็คือผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของที่ว่าไม่น่าจะเวิร์กนะครับอันนี้ผมคิดว่าคุยกับแม่ครัวแล้วก็บอกว่าเนี้ยคุณต้องมาตัดผัดกลางแดดอะไรเงี้ยก็คงไม่เวิร์กนะครับครับผมนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดีไซน์รู้สึกจะเป็นมุมที่คุณมาร์ตินเนี่ยกังวลมากที่สุดนั่นเองนะครับนะอ่ะคราวนี้มาที่ดร.ยุทธบ้างครับครับจริงๆก็เห็นด้วยกับคุณมาร์ตินนะฮะคือทางคนที่นำเสนอบอกว่าจุดเด่นอันนี้คือความสวยงามครับผมก็พยายามจะหามุมที่สวยงามอยู่แต่วันนี้มันเป็นรูปอยู่นะคะอาจารย์ขาถ้าตัวจริงเดี๋ยวเขาอาจจะสวยจะเอาให้ได้ครับจะเอาให้ได้นี่มันเป็นรูปมันถ่ายทอดความสวยงามไม่เจอครับผมแล้วเปลี่ยนตอนนี้ผิดกติกาไหมแน่ไม่ได้แล้วครับนะครับลงทันไปเรียบร้อยแล้วอีกอันนึงเนี่ยคือผมมองเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์คล้ายๆที่คุณมาตินพูดว่ามันต้องเลือกคู่กันให้ดีเพราะฉะนั้นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะสร้างความร้อนได้เก็บได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าครับผมนะครับแต่ก็อยากสนับสนุนให้ลองไปคิดแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นี่เยอะๆเพราะที่ต่างประเทศเนี่ยไอ้ที่จอดรถหรือทุกอย่างนี่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์หมดครับผมนะครับก็อยากให้ลองไปคิดอย่างอื่นดูครับผม
เอาละครับตอนนี้มาถึงนวัตกรรมชิ้นที่7แล้วนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าในสายหนึ่งเนี่ยนะฮะเราอยากจะได้ตัวแทนเนี่ยนะฮะขั้นต่ำอยู่ที่4ทีมนะครับนะฮะแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณภาพหรือว่าโอ้โหยังไม่โดนใจกรรมการของเราจริงๆนะครับได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นแหละครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับตอนนี้เข้าสู่นวัตกรรมชิ้นที่7แล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาแล้วครับเอาละมาลุ้นกันครับเห็นชัดเจนอย่างแรกคือมีรถพยาบาลครับต้องเกี่ยวกับการแพทย์หรือสักอย่างแน่เลยนะครับนะมาดูครับว่านวัตกรรมนี้นะครับจะโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับ1นาทีเจ้าของนวัตกรรมเชิญครับรู้ไหมครับทำไมการดูแลสุขภาพถึงเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนคำตอบคือคำว่าสุขภาพเนี่ยจับต้องไม่ได้ครับแล้วก็เข้าใจยากเคยสงสัยไหมครับน้ำตาล100 200คอเลสเตอรอล120 180แต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็ปกติดีทำไมเราต้องทานยาครับแต่รู้ไหมครับโรคที่เหมือนว่าตอนนี้เราไม่เกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับหากดูแลไม่ถูกวิธีอันตรายมากครับด้านหน้านะครับที่เห็นนะครับก็เป็นอินเทอร์เฟซของ Smart Pill Box System นวัตกรรมที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การแพทย์วัดแบบพกพานะครับกับผู้ใช้งานผมมั่นใจนะครับคุณก็น่าจะรู้สึกครับผมภูมิใจมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสวยเนี๊ยบสบายตาแล้วก็สามารถสื่อสารได้คือสุดยอดมากนะครับนอกจากฟังก์ชันเตือนการทานยาที่เป็นฟังก์ชันหลักแล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันดูแลสุขภาพHealth Index Health Chip Health Target ที่แสดงเป็นแถบสีชัดเจนนะครับ Smart Pill Box System ของเราเนี่ยเราให้คุณได้คุยกันหมดเวลาครับโอ้โหของคุณครับครับผมดูกรรมการของเราฮะอะไรยังไงนะครับเก็บหรือกลับครับมาดูครับว่าจะเป็นชิ้นแรกหรือไม่นะครับหรือจะเหมือนชิ้นอื่นๆครับเก็บหรือกลับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเอาละครับกลับ2นะครับและเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับสุดยอดโอ้โหเอาละครับแหมเขาฝ่ามาได้นะครับตอนนี้ฝ่ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับมี1นวัตกรรมนะครับก็อาจจะเหนื่อยกับการโหนนะครับครับผมโอ้ครับผมพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับก็คือพอดีผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่บริษัท Open Dream เขาทำแอปพลิเคชันเป็นแบบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรักษาตัวเองแล้วก็ดูอาการอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ฐาน user ก็ที่ 300,000 คนนะฮะคนไทยนะครับก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้พัฒนาอันนี้ต่อเป็นโมบายแอปที่คนอยากใช้แล้วก็มาดูว่าที่สักที่หมอสั่งไว้นะครับไม่ใช่คิดเองนะครับแต่ที่หมอสั่งไว้เดือนไว้ว่าควรจะไปกินนะหรือว่าวันนี้อาทิตย์นี้กินผักแบบนี้มาเยอะหรือยังอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการแบบแนะนำแบบอาจจะเชื่อมจากคุณหมอก็ได้อะไรเงี้ยแบบเป็นเรื่องของการกินเรื่องของการกินยาเรื่องของประเภทตัวว่าออกกำลังกายมาบ้างหรือเปล่าเดินสเต็ปอะไรเงี้ยนิดนึงก็อาจจะเป็นโมบายแอปที่แบบแนะนำเรื่องของสุขภาพได้นะครับแต่เรื่องของดีไซน์ผมว่ามันมีความน่ารักอยู่นะฮะแต่ในความจริงอาจจะต้องพัฒนาอีกพอสมควรแต่ว่าก็ให้โอกาสหน่อยนะครับมาคุยกันต่อนะฮะต้องมาลุ้นนะครับว่าชิ้นต่อไปเนี่ยนะครับจะโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับเอาละครับตอนนี้งงมากเลยนะครับมาเป็นคือผมไม่รู้ว่าเป็นแบบที่ฉีดยาหรือว่ากระบอกสุญญากาศหรืออะไรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เนี่ยแหละครับมาเป็นกระบอกเลยนะครับต้องมาดูครับว่าจริงๆแล้วอันนี้คืออะไรครับเขาบอกเป็นเครื่องครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กับสัตว์ครับนะฮะจะเป็นยังไง1นาทีเจ้าของนวัตกรรมเชิญครับนวัตกรรมของเราคืออุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรในปัจจุบันการรีดน้ำเชื้อจะใช้มือในการปฏิบัติซึ่งจะใช้ระยะเวลานานและยุ่งยากส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายทำที่ผู้หญิงไม่นิยมทำเพราะมีแรงน้อยเราจึงทำขึ้นมาเพื่อช่วยทุ่นแรงผู้หญิงและผู้ประกอบการทางด้านนี้ค่ะสำหรับหลักการใช้นะคะเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ของสุกรเกลียวสว่านจะออกมาประมาณ2นิ้วค่ะให้นำอุปกรณ์ด้านที่มียางนะคะสวมเข้าไปที่เกลียวสว่านค่อยๆดันให้เกลียวลงมาถึงยางสีดำค่ะก็จะล็อกพอดีเพราะว่าพวกเรานะคะทำไซส์ขนาดมาตรฐานของพ่อพันธุ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆดึงด้ามจับลงมาพอประมาณเมื่อสุกรได้ที่แล้วนะคะน้ำเชื้อก็จะปล่อยลงมาตามท่อลงถ้วยเก็บน้ำเชื้อค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับโอ้โห
ไม่รู้กรรมการจะว่ายังไงแต่ผมเห็นภาพครับผมเห็นภาพครับผมนะฮะยังไงนะคะพี่จอนมันยังไงอะไรนะครับคือมันต้องสอดเข้าไปในอันนี้ครับครับผมแล้วคือผู้หญิงก็ทำได้ครับผมเพราะว่าที่ผ่านมานี่โอ้โหมันมือล้วนๆนะฮะเขารับสมัครเพิ่มไหมคะนะฮะอะไรนะรับสมัครคนเพิ่มจะไปลองเหรอครับครับผมเอาละกรรมการของเราครับเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับกดครับโอ้โหนานๆทีครับจะเห็น41แบบนี้นะครับมีกลับ1และเก็บ4นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเจ้าของนวัตกรรมฟินาเล่อยู่ด้านหลังนะครับนะฮะเอาละครับเรามาฟังกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากรรมการของเราแต่ละท่านเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรบ้างขอเริ่มที่อาจารย์บุริมครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ลักษณะการใช้งานครับโอ้โหครับเพราะว่าลักษณะการใช้งานถ้ามันทำได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องใช้ผู้ชายอย่างเดียวใช่ผู้หญิงทำได้หมูอาจจะมีความสุขมากขึ้นอารมณ์หมูที่ดีคุณภาพน้ำเชื้อก็น่าจะดีมากขึ้นครับผมคือเรามองทางด้านจิตใจด้วยนะครับไม่ใช่การใช้งานอย่างเดียวฟีลิ่งครับจะมองฟีลิ่งออกด้วยใช่ไหมคะอ้าวคือละมุนละม่อมความเขาเรียกอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนแตกต่างกันนะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายอาจจะขอให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปทำงานต่อแต่ผู้หญิงก็จะมีปอบมีกล่อมคุณภาพใจเย็นนะอาจจะดีขึ้นครับผมครับอาจารย์มองว่ามันใช้ได้ทั้งคู่ใช้ได้ทั้งคู่ครับผมนะชายและหญิงนั่นเองครับหญิงสาวคนเดียวของเราครับนะฮะคุณใหม่ครับในฐานะตัวแทนเป็นปศุสัตว์หญิงก็ได้ฮะครับผมไม่น่าล่ะทีมงานให้มาออกเทปนี้เพราะว่ามีเรื่องนี้นี่ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้ครับผมก็จริงๆแล้วก็ถือว่าชอบนะคะแล้วก็ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเก็ทแล้วก็เขาคงได้ลองไปใช้แล้วแน่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าลองไปใส่แล้ววัดขนาดของหมูเนี่ยพ่อพันธุ์เนี่ยได้มาตรฐานแสดงว่าเขาต้องได้ทดลองมาแล้วดูจากกระบอกกระบอกที่มันอยู่ในกระบอกเขาล้างแล้วครับมันยังมีอยู่มันเป็นรอยแบบขูดขาดเฉยๆแสดงว่ามันต้องมีการสวมใส่มาแล้วแล้วได้ผลมาแล้วค่ะมันอาจจะตกก็ได้พี่จอลองหยิบมาดูสิหยิบมาเดี๋ยวผมไม่ได้ใส่ถุงมือเลยครับไม่ใช่ผมเอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าใน direct sale เนี่ยนะครับจะมีการนำเสนออย่างไรนะครับเพราะว่าในรอบที่ผ่านมามีทั้งมาอธิบายอย่างเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งการทดลองให้เห็นจริงนะครับนะฮะก็ต้องมาดูครับว่านวัตกรรมนี้เป็นอย่างไรแต่ชัวร์แล้วครับตอนนี้ครับ4ต่อ1นะครับเก็บนะครับตื่นเต้นมากค่ะน้องเอ้ยก็ไปประกวดมาหลายที่แล้วแบบไม่เคยได้ไม่ได้แล้วมาที่นี่แล้วแบบเพราะตะกี้ก็เพิ่งผ่านไปแค่ทีมเดียวค่ะก็เลยแบบกดดันนี่ผ่านแบบเฉียดฉิวว่าผ่านต่างคนผ่านทีนึงโอ้โหคนลุกเลยเดี๋ยวครับท่าทางจะมาแรงตอนท้ายครับสำหรับนวัตกรรมในสายบีเพราะนวัตกรรม2ชิ้นที่ผ่านมาถูกคณะกรรมการเลือกเก็บไว้ทั้งหมดมาดูกันครับว่านวัตกรรมชิ้นที่9จะถูกเลือกให้เก็บไว้อีกชิ้นหรือไม่โอเคมาดูดีกว่าครับว่าเจ้าของนวัตกรรมนะครับมีอะไรมานำเสนอ1นาทีเชิญครับสำหรับผลงานนะคะชื่อว่าลองเวิร์ดสแกนเนอร์เพนนะคะโดยมีแนวคิดคือปัจจุบันนี้นะคะเรายังคงพบเห็นการสะกดคำที่ผิดๆอยู่ด้วยนะคะเกิดจากสาเหตุคือการสะกดคำไม่เป็นหรือว่าอาจจะตกการเขียนตกหล่นนะคะคนที่เขียนนี่ก็ยังเขียนตกหล่นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้นะคะว่าคำที่ถูกนั้นคืออะไรนะคะโดยทางนี้นะคะเราก็เลยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะก็คือเป็นปากกาสแกนคำผิดนะคะซึ่งมีขนาดที่พอดีกับมือผู้ใช้นะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาสะดวกค่ะสามารถใช้แท่นปากกาทั่วไปได้เลยนะคะสำหรับตัวด้ามนะคะทำจากพลาสติกแล้วก็มีเบอร์ก๊าซหน้าจอ LCD ขนาด 1.5 นิ้วค่ะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Dictionary ที่สามารถอัปเดตได้ผ่านทาง USB นะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะหมดเวลานะครับเอาละครับโอ้โหเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเก็บ1นะครับกลับ4เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลับนะครับนี่คื
คือนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยนวัตกรเขาต้องไปคิดก่อนว่าเขาทำแล้วให้ใครใช้ เพราะว่าเด็กเขียนหนังสือกับผู้ใหญ่เขียนหนังสือเนี่ยไม่เหมือนกันครับถ้าเด็กตัวหนังสืออาจจะบรรจงแล้วเครื่องมันสามารถที่จับได้แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมันเขียนมีการพันกันเนี่ยไอ้เครื่องนี่มันจับได้หรือเปล่าว่าบางทีเราอ่านจากสายตาเนี่ยเราก็อ่านถูกนะว่าวอแหวนขอไข่ขอควายแต่เครื่องเนี่ยมันอ่านไม่ออกเพราะว่ามันเขียนหวัดมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ครับผมกับอันที่2ก็คือถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กนะครับปัจจุบันเนี่ยเด็กเรียกว่าเด็กประถมเนี่ยแค่ประถมต้นเนี่ยเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วล่ะครับผมแล้วคอมพิวเตอร์มันก็มีเครื่องตรวจเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยทำสัญญาให้เสร็จว่าเขียนผิดอันนี้การผิดนะแล้วเด็กเขาก็แก้ได้อย่างว่องไวอยู่แล้วนะครับถ้าราคามันแพงเนี่ยผมคิดว่าผู้ปกครองคงไม่ซื้อแหละเพราะใช้คอมพิวเตอร์ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเครื่องนี้ไม่ผ่านครับผมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับจะมีอีกหนึ่งนวัตกรรมครับที่เข้าไปนะฮะเบียดนะฮะแล้วก็ไปร่วมแข่งขันกับเขาในรอบ Direct Sale หรือไม่นะครับมาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วชิ้นสุดท้ายเชิญเลยครับมาเป็นเซตครับมาเป็นเซตครับรู้สึกตื่นเต้นครับผมเพราะว่าไม่เคยเข้ามาแข่งขันรายการที่ใหญ่แบบนี้ครับผมเชื่อว่าจะทำได้ดีครับเพราะว่าเตรียมตัวมาเยอะเหมือนกัน SCP Heat Engine พลังงานสะอาดทางเลือกสำหรับอนาคตเย้ เห็นมีเขียนว่าเป็น engine หรือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเครื่องยนต์นะอย่างที่ถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวนะครับต้องมาดูครับว่าเจ้าของนวัตกรรมครับเขามีอะไรมานำเสนอนะครับแล้วก็มันจะเจ๋งโดนใจหรือเปล่าครับ1นาทีครับใช้ให้คุ้มค่าเชิญเลยครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมมาจากสมาร์ทแล็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะขอนำเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่า Shape Memory Alloy Heat Engine หรือเรียกสั้นๆว่า SMA Heat Engine นะครับซึ่ง SMA ก็คือโลหะฉลาดที่สามารถขยับไปมาได้เมื่อเราให้ความร้อนแก่มันและสิ่งที่กรรมการเห็นคือ Heat Engine ต้นแบบของเราครับซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมกลับมีการทิ้งความร้อนออกมาเกือบตลอดเวลาและแหล่งน้ำร้อนตามธรรมชาติเองก็มีการปล่อยความร้อนออกมาตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเราจึงต้องการนำความร้อนเหล่านี้มาใช้ร่วมกับความรู้ที่เรามีในเรื่องของ SMA จึงก่อให้เกิดไอเดีย SMA Heat Engine ขึ้นซึ่งคอนเซปต์ของมันคือเครื่องจักรกลผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ Free Energy เช่นเดียวกับพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพียงแค่นำ SMA Heat Engine ไปติดตั้งที่แหล่งความร้อนทิ้งจากอุตสาหกรรมหรือแจกแหล่งน้ำร้อนตามธรรมชาติก็สามารถหมดเวลาครับเอาล่ะครับโอ้โหคราวนี้ต้องมาดูครับว่าข้อมูลที่พยายามส่งตรงนะครับจากห้องลับของเราเนี่ยนะครับมาถึงคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับมันครบถ้วนไหมหรือว่าดีพอที่จะทำให้กรรมการของเราเนี่ยเก็บไว้หรือเปล่าสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับเอาละครับกรรมการครับเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับจะได้เก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหกลับ1นะครับที่เหลือเก็บหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเอาละครับต้องมาดูว่าที่กรรมการของเราให้กลับหรือว่าให้เก็บเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลที่ได้รับฟังไปหรือเปล่าครบไหมหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดได้ฟังอีกก็อยากจะเก็บไว้ก่อนนะครับเริ่มจากคุณใหม่ก่อนดีกว่านะครับเกี่ยวกับการพรีเซนต์ไหมฮะเมื่อกี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่พี่จอนบอกนะคะว่าถ้าหากว่ามีเวลาอีกนิดนึงเนี่ยใหม่จะเข้าใจมากกว่านี้ด้วยความที่ใหม่อาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์อาจจะยังไม่ได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าใหม่เป็นตัวแทนของคนที่คนธรรมดาเนี่ยแหละที่เขาฟังอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเข้าใจได้ไงเขาจะซื้อของคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะคะมันดีนะคะเพราะว่าด้วยสถาบันต่างๆที่เขาเรียนมาหรือว่าการันตีออกมาเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วครับผมคือไม่ใช่แค่กรรมการอย่างเดียวนี่คุณกำลังสื่อให้คน60ล้านคนที่ดูรายการนี้อยู่เขาต้องเข้าใจด้วยนะใช่เพราะว่ามีหลากหลายอาชีพหลากหลายความคิดเห็นมีความรู้ไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะของกรรมการของเรานะครับอ่ะคราวนี้มาถึงฝั่งนะฮะที่บอกว่าให้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับอ่ะเริ่มที่ดร.ยุทธก่อนครับคือจริงๆก็เห็นด้วยนะครับ ที่บอกว่าเข้าใจยากแต่โชคดีอย่างนึงก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือนวัตกรรมตัวนี้เป็นกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะหมายความว่าเวลาเข้าไปอธิบายเทอมพวกนี้จะขายตัวไอ้เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ขายคนทั่วไปครับผมก็จะขายคนที่เขาจะเข้าใจเทอมพวกนี้อยู่แล้วก็เป็นความโชคดีอย่างนึงนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาไปขายแบบให้อย่างที่บอกว่ากับโรงงานหรือว่ากับหรือว่าอะไรที่คนที่เขาสนใจเรื่องพลังงานก็อาจจะเขาอาจจะยังพอเข้าใจกันได้บ้าง
นะครับคือเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มครับผมอย่างที่สองเนี่ยที่ผมให้เก็บเนี่ยเพราะว่าเรื่องพลังงานนี่มันเป็นอเจนดาของโลกเลยไม่ใช่แค่ของประเทศไทยครับพลังงานนี่เรื่องสำคัญก็เลยอยากฟังต่อว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับการตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่บนพื้นฐานของความที่อยากจะรู้ต่อด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณหมายเองหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมทางบ้านในสตูดิโอของเราก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าวิธีการทำงานหรือว่าไอเดียของเขามันเป็นอย่างไรนะครับเราต้องมาดูกันต่อในรอบ Direct Sale นั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะมาเรียบร้อยแล้วครบถ้วน3นวัตกรรมด้วยกันที่จะไปลุยกันต่อนะครับนวัตกรรมแรกระบบเตือนการทานยาอัจฉริยะครับนวัตกรรมที่2ครับอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับและนวัตกรรมที่3ครับ SMA Heat Engine นั่นเองนะครับในรอบต่อไปนะครับ Direct Sale เนี่ยนะครับมีเวลา5นาทีนะครับสำหรับเจ้าของนวัตกรรมนะครับในการพรีเซนต์นะครับให้กับคณะกรรมการของเรานะครับจะโดนใจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะจะได้เป็น2นวัตกรรมสุดท้ายไปแบทเทิลกันต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย CPF Nielsen Huawei สนับสนุนโดยตราช้าง IBM เอาละครับกลับมาแล้วนะฮะกับ True Innovation Award นะครับ The New Era นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันประเภท Idea Seed นั่นเองนะครับในสาย B นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเราก้าวมาถึงช่วงเวลาของช่วง Direct Sale นั่นเองครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับทีมหรือว่านวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้นะครับจะมีทั้งหมด4นวัตกรรมด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าสายเบียร์ของเราเนี่ยการโอ้โหคัดมาตรฐานการตัดสินของกรรมการของเรานะครับค่อนข้างละเอียดแล้วก็เข้มมากๆเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับมีเพียงแค่3นวัตกรรมเท่านั้นนะครับที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากติกาในรอบนี้เนี่ยครับก็คือจะเปิดโอกาสให้แต่ละทีมหรือว่าเจ้าของนวัตกรรมนะครับได้นำเสนอผลงานหรือว่าพรีเซนต์นะครับเป็นระยะเวลา5นาทีด้วยกันบนเวทีอย่างนี้นะครับซึ่งหลังจากที่พรีเซนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3หรือ4นวัตกรรมเนี่ยนะที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ได้เนี่ยนะครับเราจะคัดเหลือเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นเพื่อเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบแบทเทิลนั่นเองนะครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่นวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับเจ้าของนะฮะระบบเตือนการทานยาอัจฉริยะครับเชิญเลยครับมาเลยมาเลยครับเอาละครับครับสวัสดีครับผมชื่อศิริวัฒน์กุลเทศครับสวัสดีครับผมคณาทิพย์สัตยานนท์ครับครับผมสวัสดีครับผมนพสิทธิ์พิพัฒนาปราบครับครับผมเอาละครับ3หนุ่มนะครับเมื่อกี้พรีเซนต์กันไปในระยะเวลา1นาทีนะครับแต่บนเวทีอย่างนี้ในรอบ Direct Sale นะครับเปิดโอกาสให้พวกคุณนำเสนอพรีเซนต์ได้แบบเต็มที่เลย5นาทีขอให้ใช้อย่างคุ้มค่านะครับเชิญครับครับขอสไลด์นะครับก็วันนี้ผมจะขอนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า Smart Pillbox System นะครับหรือระบบเตือนการทานยาอัจฉริยะลองนึกภาพการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์แต่ละครั้งแพทย์ก็จะจัดยามาจำนวนมากเลยครับและเป็นเวลาอาจจะเป็นรอบ1เดือนหรือ2เดือนซึ่งนั่นเป็นปัญหาครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะจำได้ว่ายาแต่ละชนิดนั้นต้องทานเวลาไหนและเมื่อไหร่ Smart Pillbox System ครับจะแก้ปัญหาจุดนี้โดยเมื่อเราได้รับคำสั่งจัดยาจากหมอมาแล้วเราทำการอินพุตข้อมูลไปครับจะจำและเมื่อถึงเวลามันก็ส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้สูงอายุผ่านทางอุปกรณ์ที่ติดตัวกับผู้สูงอายุครับทีนี้ผู้สูงอายุจะรู้แล้วว่าต้องทานยาเมื่อไหร่โดยที่ไม่ต้องจำอีกต่อไปก็จะหมดปัญหาเรื่องการลืมการทานผิดประเภทครับและนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่ตัวอยู่อาจจะเป็นเครื่องวัดในตัวได้ครับอาจจะเป็นวัดการเต้นหัวใจวัดความดันโลหิตวัดน้ำตาลในเลือดเพื่อฟีดแบ็กกลับมายังกล่องกล่องจะทำการบันทึกค่าครับเพื่อจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการกับส่งให้แพทย์ครั้งต่อไปทีนี้นะครับขึ้นไปด้านบนสุดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราติดต่างงานเรามีเมาส์นะครับตอนนี้เราคลิกอยู่ที่โฮมนะฮะเลยมานิดนึงเป็น schedule health appointment tips historyhistory ตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บค่าดัชนีประจำเดือนนะครับสำหรับเวลาไปพบแพทย์เนี่ยตัวนี้ก็คือจะบอกว่าช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยได้ setting ตัวนี้ก็สำคัญครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่จะช่วยในเรื่องของ emergency call ในกรณีที่อยู่ดีๆความดันตกหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเราก็จะสามารถเรียกรถพยาบาลหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับเข้ามาช่วยเหลือได้นะฮะ smart pillbox system นะครับจะทำให้เราเนี่ยไปทำงานอย่างวางใจว่าคนที่บ้านเราหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาสามารถคุยกับสุขภาพของตัวเขาเองได้ครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของจบการ presentation ขอบคุณครับโอ้โห
ช้เวลาได้พอดีเป๊ะเลยนะครับตามปกติแล้วบางคนอาจจะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาจะเกินบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีช่วงเวลาแบบตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่นี่ก็ไหลลื่นแน่นอนครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับระบบเตือนการทานยาอัจฉริยะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือเลยมาลุยกันต่อเลยนะครับกับรอบ Direct Sale ของเรานะครับกับสาย B นั่นเองครับและตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่หลายต่อหลายคนครับจับตามองครับว่าเอ๊ะการพรีเซนต์ของเขาในรอบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นนะครับไปพบกันเลยฮะกับเจ้าของนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับเชิญเลยครับมาเลยครับสวัสดี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 ครับอ่ะเชิญเลยครับมาอยู่ด้านหน้านี้เลยฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวภัทรศยาวิทยายงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญวรรณคำมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวณัฐพรเกษมเทวินค่ะครับผมอ่ะ5นาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วใช้ให้เต็มที่นะเชิญครับค่ะอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรของเรานะคะมีแนวคิดมาจากในปัจจุบันนะคะประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการเกษตรค่ะก็จะพบผู้คนทับประกอบการทางฟาร์มสุกรมากมายค่ะค่ะประโยชน์ของเครื่องนี้นะคะคือสามารถช่วยทุ่นแรงสะดวกสบายผู้หญิงสามารถใช้งานได้แล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานค่ะอีกทั้งยังทำให้น้ำเชื้อเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะวัสดุอุปกรณ์ของตัวเครื่องนี้นะคะก็จะมีท่ออะคริลิกแล้วก็ยางพาราค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะกับหลักการใช้นะคะพี่จอนขาจะรีบพี่เหรอครับนะคะยังไงครับพี่ฮะค่ะเนี่ยค่ะโอเคอันนี้เป็นอวัยวะเพศเป็นจำลองค่ะโอเคครับผมนึกว่าของจริงลักษณะอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยจะมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรคือเกือบครึ่งนึงของข้อ2นี้เลยค่ะยาวฟุตนึงเหรอฮะค่ะแล้วค่ะแล้วตรงปลายๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นปับมักกะโรนีค่ะเป็นเกี๊ยวค่ะเป็นเกี๊ยวค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะครับครับผมตั้งเลยค่ะผมตั้งอย่างนี้ฮะตั้งลงอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วก็จับเกียร์นะคะใส่เข้าไปครับผมค่ะค่อยๆใส่นะคะครับครับผมแต่แล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเดินลงมาค่ะพี่ฟังแล้วพี่ครับผมโอเคครับครับผมปล่อยได้แล้วค่ะครับอ๋อปล่อยได้นะครับค่ะสุกรเพศผู้จะรู้สึกเหมือนว่ากำลังฟิชเชอริงกับเพศเมียเลยนะครับว่าเราได้จำลองให้เหมือนกับเพศเมียเลยคือมีสีเหลืองคือวาเจน่าแล้วก็สีดำด้านในเนี่ยคือเซอร์วิคคือจะล็อกเกลียวได้พอดีเลยค่ะพอลงได้เสร็จแล้วเนี่ยพอเขารู้สึกฟินแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อลงมาค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการทดลองการไหลของน้ำเชื้อค่ะจะมีการไหลในลักษณะแบบนี้ค่ะวิพัฒน์ค่ะค่ะก็จะไหลลงถ้วยเก็บเลยนะคะส่วนที่เรามีผ้าขาวบางเนี่ยเพราะว่าไอ้น้ำเชื้อเนี่ยล็อตแรกเนี่ยมันจะเป็นเมสซาคูค่ะซึ่งเมสซาคูเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ค่ะไม่มีประโยชน์แต่ว่าล็อตต่อไปเนี่ยจะใช้งานได้แล้วก็การรักษาความสะอาดนะคะคือสามารถดึงแยกออกมาเป็น2ส่วนได้ค่ะแล้วก็สามารถล้างแล้วก็เอาไปอบฆ่าเชื้อได้เลยค่ะเรียบร้อยครับโอ้โหแม่ครับผมสาธิตนะฮะรวมพรีเซนต์นะฮะไม่ถึง5นาทีนะครับถือว่าไวมากครับแล้วเห็นภาพครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรและตอนนี้นะครับก็มาถึงนวัตกรรมสุดท้ายนะครับที่สามารถผ่านเข้ามาสู่รอบ Direct Sale ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ไปพบกับเจ้าของนวัตกรรม SMA Heat Engine กันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสรวีทองบำรุงครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับพิพัฒน์สวนนนท์ครับนักศึกษาชั้นปีที่3วิศวกรรมศาสตร์ครับผมสวัสดีครับณัฐวรพัฒนาไพบูลย์ครับนักศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3เหมือนกันครับผมเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ5นาทีนะครับเชิญครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมมาจากสมาร์ทแลบนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอนวัตกรรมที่ชื่อว่าเชฟเมมโมรี่อะลอยฮีทเอนจินนะครับประเทศไทยนะครับจำเป็นต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับกว่า 52% ครับนั่นหมายความว่าประเทศของเราเองนะครับไม่ได้มีความมั่นคงทางพลังงานอยู่เลยนะครับแต่เราพบว่านะครับในประเทศไทยเองเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทิ้งความร้อนออกมาเกือบตลอดเวลาครับเราจึงต้องการที่จะนำความร้อนเหล่านี้มาผลิตกระแสไฟฟ้าครับแล้วเราก็มีบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาตินะครับกว่า100แห่งครับซึ่งมีมากกว่า60แห่งที่มีอุณหภูมิมากกว่า60องศาครับแล้วผมจะทำได้ยังไงครับตัวนี้นะครับ
เป็นเชฟเมมโมรี่อะลอยครับเป็นวัสดุฉลาดตัวนึงนะครับทำไมผมคิดว่ามันเป็นวัสดุฉลาดนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการจดจำรูปร่างที่ผมเซตมันไว้ได้นะครับโดยที่นี่ครับถ้าผมยืดมันนะครับรบกวนคุณจอนครับเอาใส่ในกระมังครับเอาใส่ไปเลยนะครับครับฟิบครับผมจะเห็นได้ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ไปในทางที่ผมกำหนดได้นะครับคีบขึ้นมาคีบขึ้นมานะฮะครับผมเจอโอเคเจอแล้วเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามันยืดอยู่ใช่ไหมครับผมยืดไปแล้วผมแค่ให้ความร้อนให้กับมันเท่ากับอุณหภูมิที่ผมตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะสามารถหดกลับมาในทิศทางที่ผมต้องการได้ครับเราจะนำกำลังของการที่สปริงเนี่ยมันหดตัวกลับเนี่ยมาเป็นต้นแรงในการผลิตกระแสไฟฟ้าครับหลักการทำงานของมันนะครับสปริงที่อยู่ในน้ำร้อนครับมันจะดึงสปริงที่ไม่ได้อยู่ในน้ำร้อนเนี่ยลงมาให้เกิดการแทนที่แล้วก็จะหมุนวนกันไปเรื่อยๆครับเป็นไซเคิลเพราะว่าสปริงเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นห่วงก่อนที่จะมาใส่ในนี้นะครับมันก็จะเกิดการแทนที่แล้วไปเรื่อยๆครับทำไมถึงต้องไม่ใช้มีเอนจินนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถผลิตได้แล้วเนี่ยเราจะนำไปใช้กับแหล่งพลังงานที่มันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็เลยเรียกมันไว้ได้ว่าเป็น clean energy แล้วก็เป็น free energy ครับแล้วก็การทำงานของสปริงตัวเมื่อกี้นะครับสามารถยืดแล้วก็หดได้มากกว่า10ล้านครั้งครับนั่นหมายความว่ามันทนทานมากครับขอบคุณครับโอ้แหมเอาละครับเชิญเลยนะครับเชิญนี่ก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับ SMA Heat Engine นั่นเองครับขอเสียงปรบมือแรงๆด้วยนะครับแล้วครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับตอนนี้ทั้ง3นวัตกรรมนะครับหรือว่าตัวแทนนะฮะจากไอเดียนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะก็อยู่บนเวทีแล้วถึงเวลาที่เราจะมารู้กันแล้วนะครับว่า2นวัตกรรมครับที่จะได้ก้าวไปสู่ช่วงเวลาของการแบทเทิลนะในรอบต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นนวัตกรรมใดบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกครับและนวัตกรรมแรกนะครับที่จะได้เข้าไปลุยกันต่อในรอบแบทเทิลนะครับก็คือSMA Heat Engine ครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับเชิญตรงนี้เลยครับเอาละครับมาเลยครับมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยครับเอาละครับผ่านไปนะครับ1นวัตกรรมนะครับที่ได้เข้าไปรอแบทเทิลกันแล้วนะครับยังเหลืออีก1นวัตกรรมครับต้องมาดูว่าจะเป็นระบบเตือนการทานยาอัจฉริยะหรืออุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรนะครับเอาละครับและนวัตกรรมนะครับที่จะได้เข้าไปลุยกันต่อในรอบแบทเทิลนะครับก็คืออุปกรณ์ช่วยรีดน้ำเชื้อสุกรครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับและแน่นอนนะครับเราต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเจ้าของนวัตกรรมนะครับที่ลุยฝ่าเข้ามาถึงรอบนี้นะครับระบบเตือนการทานยาอัจฉริยะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับครับพลาดไปนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสูสีแล้วก็เฉียดฉิวมากๆเลยนะครับกรรมการของเราก็อย่างที่บอกไปครับเข้ารอบนี้มา3นวัตกรรมด้วยกันก็คัดเลือกก็บอกได้เลยว่ายากแล้วก็แบบเคี้ยวเข็ญมากๆเลยนะครับและนี่นะครับก็คือตัวแทนนะฮะจากสาย B Idea C ของเราครับที่จะไปลุยกันต่อในรอบ Battle นั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับโอ้โหนะฮะเห็นการแข่งขันแบบนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่า True Innovation Award The New Era ของเรานะครับมันแล้วก็สนุกแล้วก็น่าติดตามทุกๆสัปดาห์เลยนะครับยังไงต้องติดตามกันด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับและขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ครับยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยกลับมาติดตามนะครับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้าง Go Banana Zoo